ประมอนน้องเดินชนต้นไม้โอ้จำกันไม่ได้เหรอถ้ามันเห่าแสดงว่ามันจำได้ถ้ามันเห่าแสดงว่ามันจำได้ถ้ามันไม่เห่าแสดงว่ามันจำไม่ได้สวัสดีดื้อสงสัยมันอ่านหนังสืออยูต้องเปิดอันนี้ด้วยว้าวผมยังไม่ได้ไขเลยลุงได้เนื้อมาそうですねC60บึ้น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 ทุกวันกูก็ทนมันแค่ไหนนะครับ
นพ้นครับพ้นตอนนี้ต้องไปแล้วโง่ายเจ็ดสิบสองวิเนี่ยYeah.
5 4 3 2 1ทำไมต้องใส่ท่อเสียงดังวันนี้เรามาคุยกันเรื่องท่อไอเสียทำไมต้องใส่ท่อเสียงดังด้วยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกิสนุเมื่อกี้เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องของท่อเสียงดังแน่นอนเราจะคุยกันเรื่องเสียงกับท่อไอเสียที่มันดังมันลั่นเอาว่าเป็นท่อไอเสียท่อแต่งที่มันไม่ใช่ท่อจากโรงงานนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีเสียงที่ดังกว่าท่อเดิมท่อปกติหรืออาจจะเบากว่าก็ได้แต่หลักๆแล้วเราพูดถึงเสียงดังเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันเรื่องเสียงดังเรื่องราวของผมที่จะเล่าในวันนี้แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ความคิดและการดำเนินชีวิตของตัวผมนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าอาจจะไม่ไปตรงกับความคิดหรือแนวทางการดำเนินชีวิตของบางท่านหรือบางคนก็ได้นะเพราะฉะนั้นถือว่าฟังเอาไว้เป็นเรื่องราวก็แล้วกันนะครับแต่เอาล่ะเรื่องของท่อดังเนี่ยผมจะไม่เอ่ยถึงว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าข้อเสียของมันจริงๆแล้วนี่คือ1เลยมันผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถือว่าเป็นการดัดแปลงสภาพให้ผิดแปลกไปจากโรงงานนะฮะคือไม่เหมือนจากโรงงานนั่นแหละอย่างที่2คือเสียงมันดังเกินมาตรฐานอยู่แล้วสำหรับท่อบางตัวนะฮะซึ่งมันก็ผิดอยู่แล้วแหละนะครับผิดอยู่แล้วเอาล่ะผมพูดแค่นี้พอที่เหลือข้อเสียนึกเอาเองนะนึกเอาเองจะรำคาญจะว่ามันหนวกหูอะไรก็แล้วแต่นะครับให้นึกเอาเองนะให้คิดเอาเองเลยว่ามันมีข้อเสียสำหรับท่านอะไรอย่างไรบ้างแต่เอาล่ะข้อดีถามว่ามันมีไหมมีนะครับแต่คิดเองแล้วกันผมไม่พูดถึงข้อดีแต่ผมจะมาเล่าเรื่องราวว่าผมใส่ท่อดังแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วแต่คนนะแล้วแต่ความคิดนะครับผมจะไม่ชี้แนะหรือจะบอกว่ามันดีอย่างไรอันนี้ย้ำนะเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอก็แล้วกันเดี๋ยวผมรอก่อนรถเยอะเหลือเกินนะฮะนี่คือเสียงท่อไอเสียมาจากคาวาซากินินจาแท็ก 6R ที่ไม่ใช่ท่อเดิมเป็นท่อแต่งท่อดังท่อรั่นนะครับเสียงประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดังเกินกฎหมายไหมแต่ที่แน่ๆมันเป็นท่อแต่งที่ไม่ใช่ท่อจากโรงงานถือว่าผิดอยู่แล้วนะครับแต่เอาล่ะเราโตกันแล้วจะผิดจะถูกจะชั่วจะดีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนย้ำนะครับย้ำนะเพราะว่าเรื่องเสียงนี่ถือว่าเป็นประเด็นของสังคมเหลือเกินเป็นประเด็นดราม่าเป็นประเด็นที่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ดีเลวร้ายนะฮะแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคิดเลยแล้วแต่จะตัดสินใจวิสัชนากันเองมาเข้าสู่ห้องถนนแล้วผมจะขับไปคุยไปนะหลังจากที่เคลื่อนเรื่องต้นอะไรมาเยอะพอสมควรเลยผมใส่ท่อดังมาเนี่ยนะหนึ่งเลยมันดีต่อใจอันนี้คือตัวผมนะดีต่อใจถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมันก็ดีต่อใจนะครับนะนี่คือสิ่งที่ถือว่าผมพบเจอแต่แล้วแต่คนนะบางทีผมก็ไม่ชอบเสียงของมันเหมือนกันที่มันดังเกินไปบางทีผมก็ชอบเสียงที่มันดังเกินไปของมันน่าเห็นนะมันแล้วแต่นะมันแล้วแต่ดังที่สองคือ
จ้าท่านได้ผมอาคันนี้เท่าที่ผมสังเกตคือบางคนเขาไม่ดูกระจกนะครับอย่างเช่นเราขับตามเนี่ยเขาไม่ดูกระจกเขามองไปที่กระจกมองหลังเขาไม่รู้บางทีนะแต่พอเป็นเสียงรถเนี่ยเขาเริ่มสังเกตละเขาเริ่มแบบเราดูออกว่าเขาแบบอาจจะหลบให้อะไรอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะหรือจะเป็นคนเดินทางเท้าเนี่ยเขาเริ่มสังเกตละมันมีเสียงมาเว้ยนะครับนี่คือเรื่องที่ผมรู้สึกได้ในทุกวันที่ขับรถกันทุกครั้งเลยผมจะไม่โทษนะว่าเพื่อนร่วมทางเขาอาจจะไม่ได้สังเกตหรือจะใจลอยหรือจะเล่นโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้
ี่นะโอ้โหนะฮะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวโอ้โหผมไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นมาเชื่อไหมกระจกผมโดนเขาปั๊บนิดนึงจากรถเมล์ที่มันไม่ใช่ป้ายรถเมล์มันได้ยินเสียงเราแล้วมันแบบ
ันจะดีจะแย่เสมอไปอย่างน้อยที่สุดนะผมต้องลงไปดูรถมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสอนผมไว้นะไม่มีอะไรดีและไม่มีอะไรชั่วเสมอไปเพราะว่าความชั่วอะไรก็ตามนะมันจะมีความดีผสมอยู่นิดนึงซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไปดูที่จอดรถก่อนโอเคเรื่องราวของท่อไอเสียวันนี้หมดเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองพิมพ์ความคิดเห็นมาได้นะครับแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะฮะแล้วแต่หรือเพื่อนๆจะคิดว่ามันผิดจะคิดว่ามันถูกได้ไม่ว่ากันนี่คือสภาพที่จอดรถของโรงแรมประหยกสกายนะครับถึงแม้ว่าด้านหลังจะเป็นโรงแรมประหยกบูติกนะแต่ว่าประหยกสกายและประหยกบูติกพนักงานหรือผู้มาติดต่อมักจะมาจอดกันตรงนี้หรือว่าต้องมาจอดกันตรงนี้ผมจะจอดรถข้างนอกก่อนแล้วเข้ามาดูว่าเราสามารถมีตรงไหนเสียบได้บ้างผมจะไม่ซีซัวเข้ามานะเราต้องวางแผนก่อนที่จะทำอะไรผมคิดว่าผมเจอนะผมจะเอาตรงนี้นะครับเป็นรถเชฟนบและอีกผมต้องหยับ Xnet หรือประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวผมหยับแถวๆนี้เอานะผมว่าผมได้อยู่ตรงนี้เหมาะกว่านะฮะปกติผมจะจอดฝั่งนี้โอเคเรื่องราวของท่อไอเสียจบลงเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนติดตามกันมาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับสุดยอดครับพี่ดุลนะ ผมว่าพี่ดุลจอดตรงนี้ดีกว่าพี่ดุลอย่าเข้าไปเลย ขนาดผมยังคิดแล้วคิดอีกพี่ล็อกเรียบร้อยทำไมถึงเข้าได้เดี๋ยวผมจะถอยคันนี้ให้พี่เพราะว่าคันนี้ไม่ล็อกครับหรือว่าพี่จะจอดตรงนี้ได้ไหมแล้วผมจะเขียนคันนั้นให้พี่ข้างในเดี๋ยวข้างในนี่เหรอพี่เดี๋ยวผมเขียนให้ครับอันนี้นอกรายการเขียนให้พี่ดูมันโชคดีตรงที่ว่าคันนี้ไม่ล็อกคอแต่คันนี้กลัวหายไม่รู้ทำไมรถเราแพงกว่าเรายังไม่กลัวหายเลยขาตั้งนะพี่ดุลขาตั้งนะถ้ารถตั้งตรงไม่ล้มหรอพี่ระวังพี่ตรงอีกได้ไหมนะหักปุ๊บเอียงซ้ายผ่านครับผ่านครับดูคันนี้น่าชื่นชมนี่คันนี้เขาไม่ล็อกคอจอดขวางไม่ล็อกคอแต่นี่กลัวหายถ้ากลัวหายอย่ามาจอดโรงแรมเดี๋ยวผมไปวัดดวงข้างในเรื่องท่อจบแล้วนะแต่อันนี้เสริมให้วัดดวงข้างในครับพี่อ๋อได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวเดินไปดูอีกที่ไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้ชิบหายแล้วผู้มาทีหลังย่อมเป็นฝ่ายไปโอ้ตายแท้เรื่องทอยเสียจบไปแล้วนะอันนี้คือตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดนอกรอบที่จอดรถประหยกสกายประหยกบูติกถ้าท่านเอารถแพงๆอย่างผมมาท่านจะได้พบกับ จะถามว่าผมอยากจะจอดเรียงอย่างนี้ไหม
ไม่นะไม่ไม่เดี๋ยวลองหยับดูพี่ครับพี่ครับพี่ดุลเขาก็ห่วงเรานะเพราะว่าเรานี่หัวอกเดียวกันฟอร์ซ่าของพี่ดุลเมื่อกี้นี้อย่างที่ผมเคยได้เล่าไปนะเมื่อนานมาแล้วพี่เขาซื้อเขาบอกว่าเขาซื้อตามที่เราแนะนำนะเมื่อก่อนพี่ดุลเขาขับ TCX นี่ TCX แบบนี้แต่เพอเอิญเนี่ย TCX เนี่ยมันไม่มี ABS นะมันเป็นโฉมแรกเลยมันไม่มี ABS แล้วพี่เขาบอกว่าเขาล้มเนี่ยถลายเนี่ยเวลากำเบรกมันก็ถลายมันก็เรื่องปกตินะของรถที่มันไม่มี ABS นะครับแล้วก็สภาพยางที่มันไม่ยึดเกาะแล้วนะถ้ากำขนาดนั้นล้มขนาดนั้นแล้วก็ล้มบ่อยๆเนี่ยนะมันก็เรื่องสภาพยางแล้วแต่เอาเป็นว่าอุบัติเหตุมันก็ไม่ขาดคิดสักเท่าไหร่นะเราก็เลยแนะนำระบบ ABS ให้พี่เขาได้ฟังนะครับคุยกันตรงนี้แหละแล้วก็มาชี้ว่าเออมันมีอะไรอีกนะไอ้ Nmax มันก็มีนี่ไหนล่ะ Nmax นู่นนะ Nmax มันมีแล้วมันช่วยตรงนี้อย่างน้อยพี่กำทั้งมือเนี่ยเออให้ตายยังไงล้อมันก็ไม่ลากนะพอไม่ลากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล้อมันก็ไม่ล็อกนะจริงอยู่ว่าระยะเบรกมันอาจจะสั้นลงแต่มันดีกว่าให้ล้อล็อกแล้วมันล้มทับไงจริงไหม นะฮะแล้วสุดท้ายผมแนะนำพี่เขาว่าเอารุ่นใหญ่ไปเลยนะเอารุ่นใหญ่เอารถออโต้แบบนี้ไปเลยคือพี่เขาชอบรถออโต้นะมีความขับง่ายไม่ต้องเข้าเกียร์ให้ยุ่งยากจริงไหมนะจากนั้นหลายวันถัดมาพี่เขามาถามความเห็นเราว่าเออระหว่างADV 350กับฟอร์ซ่านี่เอาอะไรดีนะเอาอะไรดีผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วความต่างนะพี่ดูเอาเลยเพราะว่ามันจะมีฟอร์ซ่า350คันหนึ่งแล้วก็ ADV 350นะฮะแต่สุดท้ายพี่เขาไปเปรียบเทียบที่ศูนย์เพราะว่าผมบอกว่าพี่ไปศูนย์ Honda เลยมันจะมี2คันนี้ให้พี่ดูอยู่แล้วตัวจริงๆตัวเป็นๆที่ไปลองขับได้ศูนย์ Honda เลยนะโชว์รูม Hondaนั่นแหละแล้วพี่ไปเทียบเลยทีนี้พี่ชอบแบบไหนสไตล์ไหนอยากได้แบบไหนคุยกับคนขายได้เลยสุดท้ายเขาถามผมว่าถ้าเป็นผมจะเอาอะไรผมบอกว่าจริงๆผมไม่ชอบรถออโต้นะแต่ถ้าให้เลือกระหว่าง ADV กับ Forza นี่ผมเอา Forza มันเท่กว่าแค่นั้นแหละนะครับแค่นั้นแหละถึงแม้ว่า ADV มันจะได้โชคหัวกลับก็เถอะผมเลือกฟอร์ซ่าผมบอกมันเท่กว่าแค่นั้นแหละครับแต่จริงๆแล้วผมให้ข้อมูลพี่เขาไปอีกอย่างนึงว่าจริงๆแล้วมันคือรถคลาสเดียวกันนะคลาส300นะคลาส300มันไม่ได้มีอะไรที่มันอาจจะแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันรถคลาสเดียวกันวัสดุคุณภาพฟังก์ชันออปชันลูกเล่นต่างๆไม่คงหนีกันไม่มากหรอกอาจจะต่างลูกลับดีไซน์นะฮะสมรรถนะอะไรอาจจะมีเล็กน้อยหรืออาจจะเป๊ะๆเหมือนกันก็ได้ซึ่งต้องไปดูอีกทีนึงสำหรับข้อแตกต่างนะครับระหว่างคลาส300สุดท้ายที่เขาได้ฟอร์ซ่านะเอาละถือว่าผมได้ที่จอดนะนี่เป็นวิดีโอนอกรอบนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายเกี่ยวกับถ้อยเสียงดังไปเสียงผมแหบหน่อยขออภัยนะครับผมนอนดึกมากๆเที่ยงคืนไม่ใช่ดิตีหนึ่งครึ่งนะฮะดูเอคาร์ล็อกเกอร์ดึกไปหน่อยไม่ดึกนะก็ตีหนึ่งครึ่งนอน หลับดูเอคาร์ล็อกเกอร์แล้วผมก็นอนที่ร้านแว่นสีภรรยาโอ้แล้วก็น่าจะกลนหนักเลยคอแห้งเลยผมโชคดีตรงที่ว่าตรงนี้มันยังพอที่จะขยับแล้วเอาเจ้าเซเว่น 6R ผมยัดใส่เข้าไปได้นี่คือท่อไอเสียผมเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องราวของท่อไอเสียมีในช่องผมนะจริงๆผมถ่ายวิดีโอเดียวกันนะครับแต่ว่ามันตัดแยกนะแค่เห็นว่าน่าจะ
ป็นเรื่องเป็นราวอะไรสักหน่อยหนึ่งแล้วเอามาตัดเอามาแบ่งปันเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ชมบอกตามตรงว่าเพิ่งตื่นนอนเหมือนกันเรื่องหลายๆเรื่องส่วนใหญ่ 80-90% นี่ไม่ได้เตรียมคำพูดอะไรมาคิดสดนี่แหละขับไปคิดไปสดไปลืมบ้างไม่ลืมบ้างไม่ได้เรียงลำดับนะเพราะฉะนั้นจะเป็นการพูดที่แบบว่าโคตรจะสดๆพูดในรายการสดยังได้เลยนะเวลาท่านเอารถบิ๊กไบค์มาจอดที่นี่นะที่นี่เลยอย่างเช่นถ้าท่านมี CBR อย่างนี้ท่านอาจจะต้องเจอกับรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดจากอย่างเช่นยกอย่างนี้ยกตั้งตรงแล้วบางคนเข็นออกเลยมีนะมีแล้วมันอาจจะไปขีดข่วนรถท่านลองคิดดูถ้าท่านเป็นรถอย่างดูคติ V4 อย่างเงี้ยท่านกล้าเอามาไหม เอามาจอดตรงเนี้ยนะถ้ากล้าก็ไม่เป็นไรนะถือว่าใจกล้าดีนะครับขนาดผมเอา ZX6R มาลดเทียบกับดูคติไม่ได้เลยนะเรื่องของราคาเนี่ยไอ้คันนี้ถูกกว่าเยอะผมยังต้องป้องกันสุดๆนะเพราะว่าเราจะมาจอดที่นี่เราต้องรับความเสี่ยงและป้องกันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เมื่อที่จอดมันเป็นอย่างนี้แบบนี้เราผู้มาทีหลังเราก็ต้องรับกรรมนี่คือกรรมของผมที่มาทีหลังกรรมคือสิ่งที่เราต้องรับนี่แหละเห็นไหมทำยังไงได้มันมาทีหลังนั่นก็คือฟอร์ซ่าอีกคันหนึ่งนะถ้าใจกล้าก็เอาเข้ามาอ้อจริงสิทำไมผมถึงไม่จอดแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปนะโอกาสโดนเฉี่ยวข้างๆนะมีสูงมากมีสูงเลยนะครับสูงจริงๆเพราะว่าบางคนไม่ระวังตรงนี้อาจจะดูว่างนะสักพักหนึ่งจะมีคนมาจอดตรงนี้ไล่มานี่แหละอย่างที่เห็นเนี่ยยิ่งอยู่ปากทางนะยิ่งโดนถูเพราะว่าโอกาสที่จะเจอรถเข้าออกเนี่ยมันมีเยอะถ้าเกิดจอดข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครออกนะคือรถผ่านน้อยแต่ว่าปากทางคนผ่านเยอะเพราะว่ามันต้องออกทางนั้นไงรถทุกคันต้องออกทางนั้นเรียบร้อยครับเรียบร้อย ผมเห็นหลายคันแล้วอยากจะออกไวๆอยากจะออกง่ายๆเป็นไงล่ะได้ลอยไปดิเยอะแยะนะฮะแต่ถ้ารถท่านไม่ต้องการเอาใจใส่ดูแลขนาดนั้นไม่ต้องไปสนใจอารมณ์แบบว่าอยากขูดไปเลยไม่ต้องคิดมาก เอาล่ะได้เวลาที่ผมจะปิดวิดีโอแล้วนะ 13:13 โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ ปกติผมไม่พูดแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคพูดหน่อยแล้วกันให้เป็นพิธีไว้เจอกันใหม่สำหรับวิดีโอหน้าสวัสดีครับพี่หนุ่มกับพี่ชายเตือนว่ากลางคืนอย่าไปนั่งริมน้ำเดี๋ยวจะโดนพี่จะคิดถูกแล้วไม่แห่วะเกือบไปแล้วไหมล่ะ
เรื่อยๆอยู่แล้วครับข้างหน้าก็โล่งแล้วไม่ค่อยมีอะไรให้หลบWe'll be right back.
เป็นไรอ่ะก่อนเช็คทางหรือเปล่าWe'll be right back.
กล้าเข้าข้างหน้าแต่ถ้าไม่มีคนลงเนี่ยไม่กล้าเฮ้ยสบายกระทงมาสู้